รู้แล้วรีบหามากิน5อาหารใกล้ตัวกินช่วยลดน้ำตาลในเลือดพร้อมเผยอาหารที่ควรเลี่ยงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมในปัจจุบันดูเหมือนว่าเรื่องของอาหารการกินจะต้องมีความพิถีพิถันให้มากขึ้นนะคะเพราะอาหารถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆได้ทั้งอาจจะก่อให้เกิดเป็นภาวะโรคอ้วนเป็นโรคความดันโลหิตหรือโรคเบาหวานเป็นต้นแต่ทว่าถ้าหากเราเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆได้เช่นกันดังนั้นวันนี้สุดติ่งจะพาทุกท่านมาเช็ค5อาหารที่มีสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือแม้แต่ผู้ที่มีสุขภาพดีก็สามารถหามากินก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพไม่ใช่น้อยว่าแต่อาหารที่มีสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างมาเช็คกันเลยค่ะ 1. ผักผักจัดว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุดเพราะผักเป็นอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตในปริมาณน้อยและยังอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและใยอาหารในปริมาณมากซึ่งเมื่อร่างกายได้รับใยอาหารเข้าไปใยอาหารก็จะทำหน้าที่ช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้เล็กพร้อมกับช่วยลดการดูดซึมกลับของน้ำดีด้วยจึงมีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้พร้อมกับช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลด้วยดังนั้นสำหรับผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือแม้แต่ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานควรกินผักสดหรือผักต้มให้มากขึ้นจะได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้นะคะ 2. มะระขี้นกหวานเป็นลมขมเป็นยาดังนั้นมะระขี้นกจึงเป็นผักที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะมะระขี้นกเป็นผักที่ค่อนข้างมีรสขมมากๆหลายท่านจึงไม่ชื่นชอบแต่ทว่ามะระขี้นกเป็นผักที่มีสารชารันทินซึ่งสารชนิดนี้จะมีฤทธิ์ช่วยต้านเบาหวานได้พร้อมกับช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีเพราะสืบเนื่องจากสารชารันทินจะทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อนให้มากขึ้นเพื่อที่จะช่วยจัดการกับน้ำตาลในเลือดนั่นเองค่ะ 3. ปลาแซลมอนสำหรับปลาแซลมอนจัดว่าเป็นปลาที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายๆด้านเพราะปลาแซลมอนเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนวิตามินดีกรดไขมันโอเมก้า3และไนอาซินโดยเฉพาะกรดไขมันโอเมก้า3และสารอาหารอย่างวิตามินดีที่พบในปลาแซลมอนนั้นจะมีสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีพร้อมกับช่วยลดการอักเสบได้ด้วยดังนั้นอาหารที่ควรหามากินให้ได้บ่อยๆก็คือปลาแซลมอนนะคะ4. ข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตจัดว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะทำหน้าที่ช่วยดูดซึมสารอาหารและเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นได้อีกทั้งข้าวโอ๊ตยังเป็นข้าวที่มีไฟเบอร์ในปริมาณมากที่จะทำหน้าที่ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกทั้งนั่นเองค่ะ5. อัลมอนด์นี่คืออาหารว่างที่หลายท่านชื่นชอบเลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าให้กินอัลมอนด์ให้ได้วันละ1กำมือเล็กๆจะมีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เพราะสืบเนื่องจากอัลมอนด์จะอุดมไปด้วยโปรตีนแมกนีเซียมและไฟเบอร์ที่มีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นั่นเองค่ะทีนี้มาดูอาหารที่ควรเลี่ยงกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะอาหารเหล่านี้จะมีปริมาณของน้ำตาลค่อนข้างสูงมากว่าแต่จะมีอาหารอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ 1. นมไม่ว่าจะเป็นนมข้นหวานนมเปรี้ยวนมวัวโยเกิร์ตรสผลไม้หรือนมปรุงแต่งซึ่งนมเหล่านี้จะประกอบไปด้วยโปรตีนไขมันวิตามินแร่ธาตุและคาร์โบไฮเดรตด้วยรสชาติของนมจะออกหวานน้อยซึ่งรสหวานที่ได้ก็มาจากน้ำตาลแลคโตสถ้าหากร่างกายได้รับในปริมาณมากก็อาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นได้ดังนั้นจึงแนะนำว่าให้ดื่มเป็นนมจากธรรมชาติ 100% จะดีกว่านะคะ 2. ผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ก็ใช่ว่าจะดีต่อสุขภาพนะคะเพราะผลไม้บางชนิดก็จะมีปริมาณของน้ำตาลสูงถ้าหากกินในปริมาณมากก็จะส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างมะม่วงสุกทุเรียนลำไยและขนุนเป็นต้นดังนั้นสำหรับท่านที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานแนะนำว่าให้กินเป็นผลไม้อย่างฝรั่งแอปเปิ้ลหรือแก้วมังกรแทนจะดีกว่าค่ะ
3. หลีกเลี่ยงอาหารที่มาจากแป้งไม่ว่าจะเป็นข้าวก๋วยเตี๋ยวขนมปังเผือกมันเป็นต้นซึ่งอาหารเหล่านี้แนะนำว่าให้จำกัดปริมาณในการกินนะคะเพราะถ้าหากกินในปริมาณมากก็จะส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นได้หรือถ้าหากอยากกินแป้งก็แนะนำให้เลือกกินเป็นอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอย่างข้าวกล้องขนมปังโฮลวีทแทนการกินข้าวขาวหรือขนมปังจะดีต่อสุขภาพมากกว่าค่ะ 4. อาหารที่ใส่น้ำตาลอย่างน้ำหวานหรือน้ำอัดลมเพราะเครื่องดื่มเหล่านี้จะมีน้ำตาลในปริมาณมากสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพก็มีน้อยมากเช่นกันถ้าหากร่างกายได้รับน้ำตาลในปริมาณมากก็จะส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นได้แต่ถ้าหากมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำอย่างเช่นมีอาการมือสั่นเหงื่อออกตาพร่ามัวตัวเย็นเพราะมีสาเหตุมาจากออกกำลังกายนานเกินไปหรือกินอาหารผิดเวลาแนะนำให้ดื่มน้ำหวานหรือน้ำอัดลม1กระป๋องก็จะช่วยแก้อาการที่เป็นอยู่ได้ค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ